ถ้าป่าหมูกระทะคนเยอะขนาดไหนดูนะรถเต็มไปเลยนะยาวเหยียดเลยนะต้องแบบจอดบนฟุตบาทเลยนะฮะยาวไปโน่นเลยนะยาวไกลลิฟต์เลยนะครับเนี่ยจะมาอ้าป่าต้องทำใจนะอ้าป่านะรถเยอะขนาดนี้นะจอดยาวงี้นะนี่ร้านอ้าป่าเขาเป็นอย่างนี้นะหน้าร้านอ้าป่ากุ้งย่างเกาหลีนะอ้าป่ากุ้งย่างนะครับหน้าร้านเขาเป็นอย่างนี้นะฮะคนก็เขาเปิดก็ประมาณสักบ่ายสามนะก็จะมีอาหารกินนี้นะก็มีหลายอย่างที่ให้กินได้นะหมึกดองแล้วก็ดองนะครับดองซุปดองนะครับมีหลายอย่างนะคนเต็มนะต้องทำใจนะคนเต็มเยอะจริงนะปูเห็นไหมปูเยอะเห็นไหมน่ากินทั้งนั้นนะครับนะอาจจะกินเขาเยอะจริงนะต้องยอมรับนะหมึกสดนะครับและหมึกสดสดนะหมึกสดนะหอยสดนี่เขาเรียกว่าหอยคางนะหอยแครงใช่ไหมแครงใหญ่ใช่ไหมแครงใหญ่นะนี่แครงใหญ่แครงใหญ่สดสดเลยนะเรามากินก็ได้นะกับหอยนะก็นะบรรยากาศร้านก็จะเป็นอย่างนี้นะช้าก็ที่ที่นั่งร้อนหน่อยกลางวันก็ร้อนหน่อยนะก็มากินได้แล้วก็บรรยากาศเขาก็พาไปดูนะข้างในร้านจะเป็นอย่างนี้นะสแกนให้ทั่วๆทำได้ครั้งนี้นะฮะคนเยอะจริงๆนะฮะดูอาหารการกินกันนะน่ากินนะหมึกก็น่ากินหมึกน่ากินนะครับน่ากินนะทุกอย่างเนี่ยน้ำจิ้มเขาน้ำจิ้มนะดูพาดูน้ำจิ้มหน่อยครับเยอะจริงนะเดี๋ยวเราไปดูนี้ก่อนทะเลดองนะมีอะไรดองบ้างนะทะเลดองเยอะนะฮะนี่ทะเลดองหลายท่านชอบกินทะเลดองก็มาชิมได้นะโอเคนี่ทุกอย่างดองโอ้โหน่ากินจริงๆนะบุฟเฟ่หัวเท่าไหร่นะจ๊ะ329ใช่ไหมทะเลดองโอ้โหน่ากินจริงๆโอ้โหนี่กุ้งดองนะโอ้โหกุ้งดองก็คนเยอะนะ3โมงคนก็เยอะกันแล้วนะต้องทำใจนะก็มีหอยนี่มีหอยนางรมเขาเรียกว่าซุปหอยนางรมนะฮะหอยนางรมหอยลมสดๆนะเขาก็ทำให้เรากินอย่างนี้นะครับแวะมาก็ได้แล้วก็ซุ้มเลยโอ้เก่งๆๆอบชีสอบชีสอบชีสนะกุ้งอบชีสโอ้โหถือว่าแจ่มนะมีกุ้งอบชีสด้วยนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะก็มาหอยอบชีสกุ้งอบชีสโอ้โหหอยเชลล์อบชีสด้วยโอ้โหเพียบเลยนะกินทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราแวะมากินกันนะโอ้โหถือว่าหลากหลายนะมีผักสดด้วยนะมีผักสดเขาเรียกซุ้มผักสดนะซุ้มผักสดนะครับโอ้โหเพียบเลยนะฮะซุ้มผักสดเสร็จมีผลไม้โอ้โหที่อัศจรรย์ก็คือผลไม้นะโอ้โหไม่น่าเชื่อเขาจะมีผลไม้ให้เราด้วยเยอะแยะหมดนะบุฟเฟ่ผลไม้ไม่อั้นนะเห็นไหมโอ้โหเยี่ยมสุดยอดเลยนะบุฟเฟ่ผลไม้แจ่มก็ถือว่าแจ่มจริงๆนะฮะหน้าครบหน้าหานะนะแล้วก็มีขนมด้วยเบเกอรี่นะขนมเบเกอรี่นะครับนะมีทุกอย่างเลยเห็นไหมฮะโอ้โหเพียบเลยเห็นไหมฮะโอ้โหมีขนมหวานด้วยนี่ล้มมิดที่หลายคนชอบขนมหวานนะฮะก็เทียบด้วยมีตุ๊กตาด้วยนะให้เล่นด้วยนะก็เขาก็มีขาหมูนะมีขาหมูก็มาดูขาหมูกันก่อนนะครับมีขาหมูขาหมูทอดนะครับขาหมูทอดนะครับโอ้มีน้ำจิ้มเด็ดนะขาหมูโอ้โหมีทุกอย่างครบเลยนะอ๋อนี่ซอยจุก็มีนะซอยจุก็มาแล้วก็มีพวกทอดนะทุกอย่างมีหมดนะฮะทอดย่างนะมีหมดเลยนะนี่ก็บาน้ำจิ้มนะใครอยากได้น้ำจิ้มก็มาเอาตรงนี้นะนี่บาน้ำจิ้มเขานะครับนะแล้วเราไปดูก่อนโอ้โหเยอะจริงๆนะโอ้โหนะแกงส้มก็มาแกงส้มก็มาอร่อยไหมแกงส้มอร่อยนะโอ้โหอร่อยแน่นอนนะกุ้งอบก็มีเหรอฮะโอ้โหมีพร้อมเลยนะเนี่ยเห็นไหมวุ้นเส้นพร้อมเนี่ยปลาพร้อมเลยโอ้โหนะแจ่มเลยโอ้โหมาที่นี่ไม่ผิดนะผิดหวังนี้ข้างๆนี่ก็เป็นติดน้ำนะฮะเห็นไหมติดน้ำเขาเป็นหม้อไฟให้ย่างอย่างนี้นะอยู่ที่คนอยากกินนะนี่เรามา3โมงคนเพียบเลยนะฮะแอบถ่ายปุ๊บๆนะครับเพราะว่าเด็กคนเขาก็น่าเกลียดนะฮะก็มีปิ้งย่างนี้นะครับเขามีให้เราปิ้งย่างอยู่นะก็อยู่ที่ท่านจะชอบกินแบบไหนนะก็อยู่ที่การปิ้งย่างนะเขาไม่มีกระทะให้เราปิ้งย่างนี้ก็ปิ้งย่างกันนี้นะอร่อยปิ้งย่างครับเป็นบาร์บีคิวนะก็มีเป็ดด้วยนะเราไปดูเป็ดกันก่อนโอ้โหเป็ดน่ากินจริงๆนะโอ้โหเป็ดย่างเลยนะโอ้โหหลายท่านนะน่าสนใจจริงนะโอเคน้ำดื่มพร้อมนะฮะก็พกเป๊ปซี่นะกินได้หมดน้ำดื่มพร้อมก็ถือว่าน่าสนนะโอ้โหนะฮะเห็นไหมมีเนื้อด้วยนะเนื้อทุกอย่างนะ
มีเนื้อให้ด้วยนะเลือกได้เลยแต่ละอย่างแล้วแต่เราอยากเลือกนะก็เลือกได้เลยเลือกได้ตามใจชอบนะโอเคเนื้อนะตัวเนื้อไม่พอก็จะมีพวกหมูด้วยนะสารพัดเลยนะฮะนะอยู่ที่ท่านจะเลือกนะเราเอารูปมาฝากนะเลือกได้เลยนะก่อนนะแล้วก็มีหมูสไลด์ด้วยนะใครชอบกินหมูสไลด์ก็มาได้เลยนี่เป็นหมูสไลด์นะฮะหมูสไลด์โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะฮะฝากท่านเลยนะครับและก็มีดนตรีด้วยนะอาป๋าอาป๋านะหลายท่านอยากมาก็มาได้อาป๋านะก็อาป๋ามาได้เลยนะฮะตรงแถวนิคมอุตสาหกรรมรจนะนะเอาบรรยากาศไกลๆของร้านอาป๋ามาให้หลายท่านดูนะอาป๋าเป็นอย่างนี้นะข้างหลังก็ติดน้ำนะครับก็แวะมากันนะฮะอาป๋านะครับมาได้เลยอาป๋าอาป๋านะครับอาป๋านะครับ